ไปติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะหลังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นไปอีกในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ชุมพรยังไม่คลี่คลายนะคะหน่วยงานภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือว่าปอรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่ยังมีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีน้ําท่วมใน สาอำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานและอำเภอทับสะแกปัจจุบันค่ะไม่มีฝนตกในพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตม่ำและระดับน้ำลดลงส่วนที่ชุมพรมีน้ำท่วมใน3ามอำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอเมืองชุมพรอำเภอทา่าแซะและอำเภอหลังสวนปัจจุบันมีฝนเล็กน้อยสถานการณ์เริ่มเข้าสูส่สภาวะปกติแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและระดับน้ำลดลง ท้งนี้ปอพได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธรารณภายัยสนับสนุนระบายน้าออกจากพื้นที่น้ําท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วไปฟังคําเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะรายงานสภาพอากาศในรอบ24ชั่วโมงบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ออคต้มีปริมาณฝนลดน้อยลง ในช่วงของวันที่14ถึง16พฤศจิกายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอเนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอิทธิพลดังกล่าวก็ยังทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและช่วงสุดสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลง